สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆโชว์มิเดียวนะวันนี้ก็จะมาสอนตามรีเควสที่ขอเข้ามานะคะว่าอยากให้สอนวาดรองเท้าแตะก็คิดว่าน่าจะเป็นเท้าที่ใส่รองเท้าแตะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรองเท้าแตะธรรมดาเนี่ยน่าจะเปิดรูปแล้วก็วาดตามได้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนเป็นเท้านะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะค่ะโอเคค่ะไม่เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกที่เราจะวาดรองเท้าแตะได้นะคะเราต้องเริ่มจากการวาดเท้าก่อนค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะขอวาดไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ยังวาดเท้าไม่ได้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราเคยสอนไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในคลิปนี้นะคะถ้ามันมีพอยต์ตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับรองเท้าแตะเนี่ยเราก็จะอธิบายเรื่องของเท้าเพิ่มเติมค่ะตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะที่เรากำลังแก้หน้าเท้าด้านบนอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะที่เราลบอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเรื่องวิธีการวาดเท้าหนาเท้าบางด้วยค่ะพอได้รูปเท้าคร่าวๆแล้วนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดกันค่ะแล้วก็แก้ไขในส่วนของรูปเท้าให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะก่อนที่จะวาดรองเท้าแตะค่ะเมื่อได้รูปทรงเท้าที่พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดรองเท้าแตะกันเลยค่ะวิธีการวาดรองเท้าแตะนะคะเราจะขอเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำเงินน่าจะได้เห็นชัดก็ให้คิดถึงรูปแบบของรองเท้าแตะที่เราอยากจะวาดค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าแตะแบบหนีบค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากสายก่อนค่ะก็วาดสายรองเท้านะคะเข้ามาตรงง่ามเท้าระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเท้าค่ะจากนั้นนะคะต่อมาเราก็จะมาวาดพื้นรองเท้าค่ะโดยจะเริ่มจากด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้นะคะแต่ขอให้มีพื้นที่ที่ว่างระหว่างเท้ากับพื้นรองเท้าค่ะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะให้มีพื้นที่ออกมาเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ลากจากส่วนด้านหลังกับด้านหน้าให้มาประติดประต่อกันค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการวาดรองเท้าที่ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มความหนาของพื้นรองเท้าค่ะแค่นี้เองค่ะก็จะได้เท้าที่ใส่รองเท้าแตะแล้วนะคะก็ง่ายๆใช่ไหมคะทีนี้นะคะสิ่งหนึ่งในการวาดรองเท้าแตะเนี่ยหรือรองเท้าอย่างอื่นก็ตามนะคะเราก็ต้องคิดถึงในมุมที่เราไม่เห็นด้วยนะคะให้มันมีความสัมพันธ์ระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังค่ะเพื่อที่สัดส่วนของพื้นรองเท้าจะไม่เพี้ยนนะคะในส่วนของเท้านะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงตอนวาดเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1รูปแบบ2คือมุมมองค่ะในเรื่องของรูปแบบนะคะเราได้เขียนอธิบายไปแล้วตะกี้นะคะว่าเท้าของคนเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสรีระของร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผอมมากๆเท้าก็จะเล็กใช่ไหมคะเท้าจะมีความเรียวถ้าเป็นคนที่อวบหน่อยเนี่ยเท้าก็จะมีเนื้อหน่อยค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนป่วยคนบวมนะคะบวมน้ำเคยได้ยินใช่ไหมคะเท้าบวมน้ำเนี่ยลักษณะของเท้าหน้าเท้าเขาก็จะมีความกว้างความใหญ่มากขึ้นค่ะส่วนของรองเท้าแตะนะคะที่เราอยากจะเน้นเนี่ยก็คือพื้นที่ว่างระหว่างข้างหลังเท้ากับหน้าเท้านะคะต้องเห็นพื้นรองเท้าเล็กน้อยค่ะแล้วก็ส่วนเส้นปะสีแดงก็คือส่วนที่เราบอกว่าก็ควรจะคำนึงถึงด้วยนะคะถึงจะไม่เห็นก็ตามเพื่อที่สัดส่วนของรองเท้าจะไม่ผิดเพี้ยนเกินไปค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนลำดับของการวาดค่ะเริ่มด้วยการวาดโครงเท้าขึ้นมาคร่าวๆก่อนและจะสลับไปวาดรองเท้าก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาวาดเท้าค่ะเพื่อให้เห็นนะคะเปรียบเทียบว่าวาดแบบไหนดีกว่ากันค่ะ
บางคนก็อาจจะถนัดวาดรองเท้าขึ้นมาก่อนนะคะวิธีการวาดรองเท้าก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือเราเริ่มจากสายก่อนแล้วก็มาเริ่มที่พื้นรองเท้าแล้วก็เริ่มที่ความหนาของรองเท้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดเท้าค่ะสิ่งที่เราเน้นก็คือว่าให้มีพื้นที่ตรงหน้าเท้ากับหลังเท้านะคะพอได้รองเท้าแล้วนะคะก็มาวาดเท้าค่ะทีนี้นะคะความสำคัญในการเรียงลำดับนะคะส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าการวาดเท้าก่อนแล้ววาดรองเท้าที่หลังจะง่ายกว่าการที่วาดรองเท้าแล้วมาวาดเท้าค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของง่ามเท้าเนี่ยจริงๆจะต้องมีช่องว่างด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมุมของด้านข้างแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราพูดถึงตะกี้นี้ก็คือรูปแบบและมุมมองมุมมองเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะไม่รู้จะเห็นกันชัดหรือเปล่านะคะเราเลยขอลงเส้นดำอีกรอบนึงนะลงเข้มๆจะได้เห็นชัดๆค่ะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับง่ามเท้าตรงนี้หน่อยนะคะซึ่งง่ามเท้ากว้างๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการใส่รองเท้าแตะแบบนี้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะในรูปแบบอื่นนะคะก็จะเห็นง่ามเท้าไม่ชัดขนาดนี้ค่ะหรือบางทีเราอาจจะวาดให้เท้าชิดกันเลยก็ได้นะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะเราจะขอวาดรองเท้าแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะเปลี่ยนลำดับนะคะเป็นการวาดเท้าก่อนแล้วก็วาดรองเท้าใส่ลงไปอีกทีนึงค่ะเพื่อให้เห็นว่าแบบที่เราคิดว่าวาดเท้าก่อนแล้วก็มาวาดรองเท้าที่หลังนะคะง่ายกว่าค่ะลักษณะนิ้วเท้าที่เราแนะนำว่าควรจะวาดนะคะก็คือนิ้วเท้าที่มีการเรียงกันแล้วก็มีการโค้งเข้าหากันเล็กน้อยค่ะถ้าเราวาดเท้าเท่ากันทุกนิ้วนะคะมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ในส่วนของง่ามเท้านี่ก็อย่าลืมนะคะสำหรับการวาดรองเท้าหนีบค่ะน้องๆที่ดูอยู่นะคะก็ลองวาดเปรียบเทียบดูทั้งสองแบบนะคะว่าวาดรองเท้าก่อนหรือว่าวาดเท้าก่อนเนี่ยง่ายกว่ากันก็ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะสำหรับการวาดรองเท้ารูปแบบอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้วาดเท้าขึ้นมาก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครถนัดวาดรองเท้าก่อนก็วาดรองเท้าก่อนค่ะแต่เราเป็นคนที่ถนัดวาดเท้าก่อนนะคะเราก็จะวาดเท้ากันเช่นเดิมค่ะสำหรับเท้าในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเท้าของผู้หญิงที่มีส่วนสูงค่อนข้างจะสูงค่ะรูปเท้าก็เลยยาวแล้วก็เรียวด้วยนะคะก็การวาดเท้านะคะก็อย่าลืมส่วนที่สำคัญที่จะต้องโค้งเข้าด้วยนะคะพวกช่องว่างใต้เท้าที่เราชี้ลูกศรสีแดงเข้าไปนะจริงๆแล้วนะคะพื้นฐานการวาดเท้าใส่รองเท้าแตะเนี่ยจบไปแล้วนะคะตามตัวอย่างด้านบนนะคะคือดูตามเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะวาดได้แล้วค่ะฉะนั้นนะคะส่วนที่เหลือจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมค่ะก็ถ้าสนใจก็ดูกันต่อได้นะคะสมมุตินะคะว่านี่คือรูปเท้าแบบปกติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าป่วยนะคะเป็นโรคเท้าบวมน้ำหรืออะไรเนี่ยเราก็อาจจะวาดหน้าเท้าให้มีความใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าโป่งขึ้นอย่างชัดเจนนะคะบวมโซเดียมหรือกินเค็มมากไปนะคะหรือเป็นโรคไตก็กลับมาวาดแบบเดิมนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างขำๆให้ดูนะคะเผื่ออยากวาดอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นนะก็แอบนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาสู่การวาดรองเท้ากันต่อค่ะพอได้รูปเท้าแบบนี้แล้วนะคะ
ก็มาวาดรองเท้ากันต่อค่ะวิธีวาดก็เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะเริ่มที่พื้นรองเท้าในส่วนของกลางเท้าก่อนค่ะซึ่งแรกๆนะคะเราก็จะวาดขีดขึ้นมายังไม่เป็นรูปทรงเท่าไหร่นะคะเป็นการวาดคร่าวๆก่อนแล้วก็ค่อยวาดให้มีช่องว่างระหว่างเท้ากับพื้นรองเท้ามากขึ้นค่ะสิ่งสำคัญของการวาดรองเท้าแตะก็คือจะต้องมีพื้นที่ว่างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นที่ว่างให้กับหลังเท้ากับหน้าเท้าแล้วก็ข้างเท้าเลยเนี่ยคือรองเท้าเล็กไปค่ะและไม่ว่าจะเป็นรองเท้ารูปทรงไหนนะคะจะไม่ใช่รองเท้าแตะก็ตามนะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องวาดพื้นรองเท้าด้วยให้มันมีความหนาขึ้นมาระดับนึงค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าที่มีความหนาขึ้นมามากกว่าตัวอย่างด้านบนค่ะอาจจะเป็นรองเท้าที่มีความเป็นส้นตึกเล็กๆนะคะรองเท้าแตะที่ดีนะคะควรจะมีพื้นที่มีความหนาขึ้นมาพอสมควรเพื่อป้องกันเท้าจากสิ่งอันตรายต่างๆนะคะถ้าเราวาดโดยที่ให้รองเท้าแตะเนี่ยบางเหมือนกระดาษเลยเนี่ยไม่ใส่จะดีกว่าค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วยังรู้สึกว่าการวาดรองเท้าแตะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากจังก็ให้ยึดหลัก2 อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่า 1. ต้องวาดเท้าให้เป็นนะคะ 2. คือเราต้องมีแบบของรองเท้าที่เราอยากจะวาดค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มวาดนะคะตามขั้นตอนที่แนะนำนะก็คือให้วาดเท้าก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดรองเท้านะคะจะง่ายกว่าค่ะนอกจากเท้านะคะจะขึ้นอยู่กับสรีระแล้วนะเท้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกเพศได้เช่นเดียวกันนะคะคือเห็นแค่เท้าอะรู้ว่าเป็นเท้าผู้หญิงหรือว่าเท้าผู้ชายในคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของการวาดรองเท้าแตะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะอธิบายเรื่องการวาดเท้าเสริมมานิดนึงละกันสำหรับคนที่สนใจนะคะการวาดเท้าผู้หญิงเนี่ยหลักการก็คือเท้าจะมีความโค้งมากกว่าเท้าผู้ชายนะคะแล้วก็มีความเรียวเล็กมากกว่าค่ะในส่วนเท้าของผู้ชายนะคะจะมีความหนามากกว่าเท้าของผู้หญิงและส่วนโค้งเว้าเนี่ยบางทีเราอาจจะเน้นเส้นเข้มเพื่อให้รู้สึกถึงความแข็งกระด้างมากกว่าค่ะสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือบางทีนิ้วเนี่ยควรจะมีการซ้อนกันเล็กน้อยเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะถ้านิ้วเรียงกันตรงๆแบบไม่มีการเบียดกันหรือว่าการโค้งเข้าหากันเลยนะคะคือมันก็จะดูแข็งกระด้างมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะวาดตัวอย่างต่อไปให้ดูนะคะเห็นเท้าแบบนี้นะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นเท้าผู้หญิงหรือว่าเท้าผู้ชายดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาค่ะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเวลาวาดสายรัดนะคะก็ให้เราคิดด้วยนะคะว่าสายรัดเนี่ยมีความพอดีกับเท้าหรือเปล่าหรือว่าหลวมกว่าเท้าเล็กน้อยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเท้าของเด็กค่ะซึ่งเท้าของเด็กนะคะก็จะมีความหนาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยยังไม่ใหญ่มากค่ะก็จะเป็นเท้าของเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดนิ้วที่ไม่ควรจะวาดค่ะก็คือนิ้วที่เรียงกันเลยนะคะก็เป็นแบบนิ้วที่เราไม่แนะนำให้วาดนะคะแต่ว่าเราก็วาดมาเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะค่ะ
ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่น้องๆที่กำลังดูอยู่นะคะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะที่เหลือก็จะเป็นตัวอย่างการวาดเท้าอีก2เท้านะคะถ้าสนใจก็ดูกันต่อได้ค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ